พร้อมจะเข้าไปข้างในกันหรือยังI'm not sure if you're going to be able to do that.
เดี๋ยวเจอกันที่โอทีเลนยังสวยเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับบึงฉวาดเนี่ยผมไม่ได้มา 3-4 ปีแล้วนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับผมเป็นไงบ้างพี่เกอร์ครับชอบไหมที่นี่ชอบชอบไหมชอบสวยเหมือนเดิมเลยเนาะแต่หนูเปลี่ยนไปไหนดูสิมีเหลือด้วยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบึงฉวาดทริปนี้นะครับรู้สึกประทับใจหรือเปล่าสวยมากค่ะเด็กๆชอบนะชอบที่สุดเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะแม่ปลาตะปูตรงนี้ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบกลัวจะว่าที่ชอบที่สุดเลยใช่ไหมแม่ชาเกลือไหนอันนี้เขาต้องไปลาบ้างนี่ลูกชื่อมันอยู่นี่อ่านสิอ่านดูเลยครับไม่ตัวใหญ่ไม่เห็นใครคุณให้ไหมคุณให้ให้โอ
นะคะ4สายพันธุ์ด้วยกัน8ตัวค่ะสายพันธุ์แรกค่ะตัวสีบอลเทาไว้น้ำปัดเปียกทางด้านหน้าน้ำกระดานน้ำตรงนี้นะคะเป็นเลมอนชาร์ฟหรือว่าฉลามเลมอนค่ะสำหรับเจ้าฉลามเลมอนนี้นะคะในประเทศไทยสามารถชมได้ที่บึงฉวากของเราที่นี่ที่เดียวเลยนะคะและสำหรับสายพันธุ์เลมอนชาร์ฟนี้นะคะเรานำมาจากอควาเรียมของประเทศเกาหลีค่ะสายพันธุ์ที่3ค่ะจะเป็นเจ้าฉลามที่เซานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่นอนอยู่ที่พื้นทรายทางด้านล่างตัวนี้นะคะตัวใหญ่ที่สุดด้านในอุโมงค์นี้นะคะสำหรับเจ้าฉลามที่เซาตัวนี้นะคะลักษณะนิสัยของเจ้าฉลามที่เซาตัวนี้ใน1วันเขาจะต้องนอน 8-10 ชั่วโมงนะคะเขาจะนอนนิ่งๆเลยนะคะเมื่อถึงเวลาให้อาหารก็เขาก็จะลุกขึ้นมารับอาหารที่น้ำประดานน้ำของเรานะคะเมื่อกินอิ่มแล้วเขาก็จะกลับไปนอนที่เดิมนะคะตัวนี้ลักษณะนิสัยของเขาจะไม่ดุร้ายนะคะสามารถเข้าหาน้ำประดานน้ำได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเขาจะคีออนนะคะและสายพันธุ์สุดท้ายค่ะจะเป็นเจ้าตัวเล็กที่อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะคะที่ลำตัวจะมีจุดสีน้ำตาลเป็นเจ้าฉลามเสือดาวค่ะฉลามเสือดาวเป็นฉลามในประเทศไทยนะคะสามารถชมได้สามารถพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะหรือเป็นเพื่อนเล่นให้กับเจ้าฉลามค่ะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือว่าเราดับไฟด้านในอุโมงค์นี้นะคะบางอุโมงค์จะไม่สามารถออกมาว่ายน้ำเล่นแบบนี้ได้นะคะถ้าจะต้องแอบอยู่ตามซอกหินด้านในอุโมงค์นี้ค่ะเพราะการว่ายเหยื่ออาจจะเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนค่ะแต่จากการสำรวจของนักประดาน้ำแบบเราแล้วก็มีการไล่เหยื่อเกิดขึ้นด้านในอุโมงค์นี้น้อยครั้งมากนะคะเพราะเรามีการจำกัดปริมาณอาหารให้กับเจ้าฉลามค่ะเพื่อให้เขาลงมารับอาหารที่นักประดาน้ำของเราทุกวันนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาตรงค่ะไว้ขังเจ้าฉลามเพื่อไม่ให้เข้าใกล้ตัวนักประดาน้ำจนเกินไปและเอาไว้ขังเจ้าฉลามสำหรับเจ้าตัวที่เข้ามากินอาหารมากกว่าเพื่อนนะคะประดาน้ำแล้วเรายังมีเจ้าหน้าที่สกอตคิปเปอร์ทางด้านหน้าคอยส่งสัญญาณบอกนักประดาน้ำนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะฉลามหนึ่งตัวจะได้กินปลาจากนักประดาน้ำประมาณ 4-5 ตัวนะคะเสือทรายนะคะตัวสีดำเข้มในปากของเจ้าฉลามมีฟันอยู่ในการ350ซีค่ะถ้าเจ้าฉลามรู้สึกว่ามีฟันที่ใดที่หนึ่งไม่สามารถงับเหยื่อได้นะคะเขาจะสลัดฟันที่นั้นออกทันทีและสามารถเสือทรายค่ะลักษณะการของการงับเหยื่อนะคะเวลางับเหยื่อขากรรไกรของเขาจะสามารถยืดและหดได้นะคะลาลาอยากลงไปดูในน้ำไหมค่อยๆเดินไปใช่ปลาดาวตอนมันม้วนตัวไหมไม่น่าใช่อ่ะไม่ใช่เหรอเอออาจจะใช่เอ้ยแต่มันมีเฉกนะใช่แล้วมันม้วนทำไมหรือจัดซะดีไหมนะไอ้ตัวนี้คือล็อบสเตอร์ใช่ไหมเนี่ย
ว่าไงนายอยากไปรายการเชฟกระทะเหล็กไหมไปไหมอู้ไหนคะไหนตายแล้วตายแล้วมันจะขึ้นนะช่วยด้วยทำแบบนี้อ่ะลองมาให้นะโอ้ยปวดให้หนูไปแล้วตัวนั้นโดนดูดไปแล้วทำไมชอบมันจะดูดนิ้วดิโหดร้ายเสือโคร่งเบงกอใช่ไหมลูกไปไหนแล้วอ่ะขอดูหน่อยสิร้องอะไรกันตัวเมียหรือตัวผู้เสื้อขาวผมดับจมูกดูแมวดิสวัสดีครับสวัสดีฮะว่าไงครับเหงาไหมช่วงนี้เหงาครับไม่มีใครเลยโอ้ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากันเลยเนาะเหยื่อไม่ค่อยมาให้ได้เห็นเลยเงียบจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แกล้งเงียบนะครับเนี่ยแบบว่าคือสมัยก่อน 2-3 ปี 3 ปี 4 ปีที่แล้วที่ผมเคยมานะครับมันเป็นอะไรที่คนเยอะมากนะครับอยู่ตอนนี้นะครับเงียบสงัดเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเพราะพิษโรคระบาดโคโรนาจีนนี่แหละครับว่าไงครับเขาให้อยู่อย่างละ2ตัวจะได้แบบว่าอาการเดินวนแบบนี้คือเขาเบื่อแล้วเนี่ยเหมือนเขาอยากแบบเขาอยากอยู่ข้างในอยากไปเดินเล่นเออธรรมชาติของเขาต้องอยู่ในป่าWow.
่าอะไรนะลิงกระรอกลิงกระรอกอ่ะแม่โดนกินแล้วดูสิหรือว่าโดนกินไปแล้วทันเลยเมื่อกี้มันร้องกลัวลูกพี่ก้ามาดูนี่ป้าป้าพาเดินไปหน่อยสิไหมคะตรงไหนมันน่ากลัวตรงนี้มันน่ารักไงลิงกระรอกไอ้เมียแคทมันหายไปไหนเนี่ยเนี่ยกลัวแม่เมื่อกี้มันเขาจะตกไหนดูสิเข้าไปหน่อยเดี๋ยวโอ้ยกลัวจับมือนะมาให้แม่จับมือก่อนแม่กลัวเดินนำไปเลยไม่ไปผมไม่ได้ก็ไม่ได้กลัวกลัวอะไรเนี่ยโอ้ปิดมุกันว่าไงเสือสาวดูจากลักษณะสายตาของเจ้าเสือสาวกลุ่มเมื่อกี้นะครับเขาไม่ได้มองเราเป็นมิตรนะครับเหมือนเขามองเราเป็นขนมขบเคี้ยวเลยดีจ้าหัวเมียแกหลับอยู่แล้วตัวสวยเนาะสวยเลยสะอาดหัวเมียหลับอยู่ตามเหยียบขาไปรถจะถ่ายรูปใครดีจ้าเดี๋ยวครูมันไม่กระพริบตาเพราะว่าถ้าเจอเสือในป่าเนี่ยห้ามกระพริบตาจริงๆนะผมเดี๋ยวนะคือส่วนตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นอย่างนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะไม่เอาไม่ชอบเสียงมันอะอ๋อกลัวตามันอะวันดีวันดีบ้าอะไรอยากจะกินอยู่แล้วโอเคโอ้โหอื้อหือน่ารักอ่ะทำไมมันฟังคนเข้าใจไม่อ่ะไต่ไปตรงราวได้ไหมโอ้โหแกล้งกันด้วยมันฟังหนูโอ้นะไต่ตรงไต่ไปตรงได้ไหมโอ้โหมันปีนขึ้นได้เก่งจังเลยอ่ะแต่ว่าข้างบนข้างบนมันมีหลังคาเอ้าเยี่ยมไม่สนใจเลยเลยกินอย่างเดียวตัวนึงแล้วไงไอ้นี่ให้ถ่ายรูปด้วยมันรู้งานเลยเนาะดูดิอยากกินอะไรนะคะไอติมไอติมเหรอคะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนค่ะ Yeah.